เวนเกอร์สุดโมโหแรมซี่ได้ใบแดงโนเล่มือหนึ่ง US Openบุรีรัมย์สถิติคมก่อนบุกเมืองทองสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตเรียนนะครับครับวันนี้เรามากันเร็วหน่อยนะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับเพราะว่า18นาฬิกาทางช่องทรูสปอร์ต2ของเราจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับครับก็เป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับแต่ว่าในกลางสัปดาห์นี้มีเลื่อนออกไป1คู่นะครับก็คือเกมคู่ระหว่างโอสถกับเชียงรายเพราะว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานนั้นยังไม่พร้อมที่จะใช้งานเพราะว่าติดการแข่งขันฟุตบอล19ปีเยาวชนหญิงอยู่นะครับก็จะเลื่อนไปเตะ27สิงหาคมนะครับหลังจบรายการเราก็ดูพรีวิวกันได้ก่อนบอลเตะครับช่วงแรกมีเรื่องให้คุยกันเยอะเลยครับเรื่องของฟุตบอลล้วนๆครับไปติดตามกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับการเป็นเบื้องหลังของเกมรอบเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนนะครับว่ากันที่เรื่องของอาร์เซนอลที่ไปเยือนเบชิกตัสในอิสตันบูลครับปัญหาแรกก็คือใบแดงของแรมซี่ครับซึ่งทางอาร์เซนอลไม่พอใจมากๆครับก็ทำให้อาร์เซนอลจะขาดกองกลางตัวสำคัญคในเกมที่2ซึ่งจะเล่นกันในกลางสัปดาห์หน้านะครับขณะเดียวกันปัญหาล่าสุดที่เป็นข่าวออกมาก็คือทางอาร์เซนอลเนี่ยรายงานไปทางยูเอฟ่าเขาบอกว่ามีการคว้างขวดลงมาใส่อาร์เซนเวนเกอร์หลังจากเกมจบแล้วแต่ว่าไม่โดนครับซึ่งเรื่องนี้เวนเกอร์เป็นคนแจ้งกับผู้ตัดสินและทางเจ้าหน้าที่ของยูเอฟ่าเองแล้วก็จะมีการสอบสวนในเดียวกันไม่ใช่แค่ทางอาร์เซนอลที่มีปัญหาจากผู้ตัดสินครับเซเว่นบิลเลจผู้การทีมของเบชิกตัสก็โดนไล่ออกไปจากสนามเหมือนกันใช่ครับเขาบอกว่าคุมทีมชาติโครเอเชียประมาณสัก 60-70 เกมเนี่ยไม่เคยโดนไล่ออกไปเลยไม่รู้เหตุผลไม่รู้กฎด้วยแต่ไม่คิดว่าเขาทำอะไรผิดถึงที่ต้องโดนไล่ออกไปคือเมื่อคืนเนี่ยบิลิชไปโวยใส่ผู้สินแล้วก็ออกอาการค่อนข้างเยอะในช่วงท้ายเกมที่เขามองว่าทีมเขาน่าจะได้ฟาวนะครับผู้สินก็เลยหันมาเชิญบิลิชขึ้นไปบนอัฐจันทร์โดนไล่ออกจากสนามไปในขณะที่วันเกอร์ก็พูดถึงใบเหลืองแดงของแรมซี่บอกมันง่ายไปแรมซี่โดนแดงง่ายเกินไปก็เลยทำให้เกมนัดหน้าเนี่ยแรมซี่จะติดโทษแบนครับเลยที่วันเกอร์บอกโอ้โหไม่ได้เล่นรุนแรงอะไรเลยนะครับแต่ว่ามาโดนเหลืองแดงแบบนี้แล้วก็ยังต้องรอเช็คความฟิตของซานติกาโซล่าครับจำเป็นนะทั้งสองทีมนัดหน้าชี้เป็นชี้ตายกับการเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนส์ลีกครับอีกหนึ่งคู่เมื่อคืนครับไปดูนาโปลีกับบิลบาวซะหน่อยครับฝั่งของนาโปลีโดยกอนซาโลอิกุอินะครับกองหน้าตัวเก่งของนาโปลีก็ออกอาการผิดหวังอย่างแรงเลยครับที่ต้นสังกัดเนี่ยทำได้แค่เสมอกับแอตเลติกบิลบาว 1-1 ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเพลย์ออฟนัดแรกเมื่อคืนครับที่ซานเปาโลบิลบาวเนี่ยขึ้นนำก่อน 1-0 จากการยิงของอิเกโมนอินนะครับนาที41อีวาอินมาซัดตีเสมอเป็น 1-1 ให้นาโปลีนาที68แต่ก็ไม่มีประตูเพิ่มเติมลุ้นกันต่อเลข2ที่ซานมาเมสบ้านของบิลบาว27สิงหาคมก็ทำให้บิลบาวเนี่ยได้อเวโกเนี่ยนะครับอีวาอินให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบไม่ค่อยสบอารมณ์บอกว่าเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่อยากจะพูดอะไรครับอยากจะพักแล้วก็พุ่งสมาธิไปที่เกมหน้าที่นาโปลีต้องบุกไปเก็บชัยชนะที่นั่นพวกเขาต้องทำให้ได้เพราะมีทีมที่แข็งแกร่งพอครับในขณะที่ราฟาเอล เบนิเตสกุนซือของนาโปลีก็เชื่อมั่นเช่นกันว่าทีมของเขาจะได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มแน่นอนครับโดยกล่าวว่ารูปเกมเป็นแบบที่คาดคิดไว้บิลบาวเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่พวกเขาก็มีโอกาสสวยๆ 2-3 ครั้งที่เปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้ในเกมหน้าบิลบาวจะลงเล่นเพื่อชัยชนะซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะต้องพยายามยิงประตูให้ได้เช่นกันก็บอกว่าแน่นอนว่ามันไม่ง่ายครับแต่วันนี้พวกเขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าด้วยโอกาสที่มากกว่า 5-6 ครั้งพวกเขาสามารถเล่นงานบิลบาวได้นะครับฝั่งของบิลบาวโดยกุนซืออย่างอเนสโตบาเบเดบอกว่าตอนนี้โอกาสเข้ารอบมีด้วยกันทั้งคู่ครับพอใจกับผลการแข่งขันพวกเขายิงนาโปลีได้ในบ้านดังนั้นนาโปลีก็ต้องพยายามยิงที่ซานมาเมสเขาพอใจกับลูกทีมที่ต่อกรกับทีมที่มีนักเตะประสบการณ์สูงในแชมเปี้ยนส์ลีกได้ดีครับนี่คือผลของ5คู่เมื่อคืนนี้นะครับซาลซ์บวร์กชนะมาโม่ 2-1 เซอูบูคาเรสชนะรูโดเกรตส์ 1-0 ครับเบชิกตัสเสมอกับอาร์เซนอลโคเปนเฮเกนครับแพ้เลเวอร์คูเซน 3-2 นาโปลีเสมอกับแอตเลติกบิลเบานะครับ
สัปดาห์หน้าก็จะต้องเล่นกันนัดที่2ครับคืนนี้มีอีก5คู่ครับเรามาพูดถึงเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกเกมเพลย์ออฟคืนนี้นะครับเซลติกนะครับเจอกับมาริบอร์ครับพูดถึงเรื่องของเซลติกครับรอนนี่ไดล่าคุณซื้อของเซลติกบอกว่าหลังจากได้เข้ารอบเพลย์ออฟแบบไม่คาดฝันนะครับทีมของเขาจะเล่นดีขึ้นเพราะว่าประสบการณ์จาก2เกมที่ผ่านมากับลีกเกียวอร์ซอแล้วก็เชื่อว่าจะชนะมาริบอร์ในการเพลย์ออฟได้เขาบอกว่าตอนนี้เซลติกมีการจ่ายบอลและกดดันคู่ต่อสู้ดีขึ้นแล้วก็ล่าสุดการชนะดันดียูไนเต็ดมา 6-1 ครับก็มีกำลังใจมากขึ้นและการซ้อมก็ดีนะครับก็บอกว่าก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ถ้าไม่ได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะเล่นยูโรปาลีกครับก็ถือว่าส้มหล่นอยู่แล้วขณะที่มาริบอร์ชนะมาคาบีเทลอาวีฟ 3-2 และ 2-2 ครับทางไดล่าก็มองว่าเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งนะสวนกลับดีต้องระวังแต่ว่าในแชมเปี้ยนส์ลีกและทุกทีมก็แข็งแกร่งทั้งนั้นครับจอห์นคอลเลนส์ผู้ช่วยของไดล่าบอกว่ามาริบอร์เป็นทีมระดับเดียวกับลีเกียครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าเซลติกจะทำได้ดีแค่ไหนตอนนี้เห็นได้ว่าเซลติกนักเตะเร็วขึ้นคมขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นฮะว่าจะยิงได้ดีขึ้นครับเมื่อคืนก็มีเกมฟุตบอลลงสนามกันเยอะเลยครับทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกเพลย์ออฟรวมทั้งยังมีศึกฟุตบอลซูเปอร์คัพนะครับของฝั่งสเปนซึ่งเรอัลมาดริดเนี่ยเล่นกับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็เสมอกันไปเมื่อคืน 1-1 โดยที่ฝั่งคาร์โลอันเชลอตติเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยจะต้องเข้ารับการตรวจนะครับหลังจากได้รับบาดเจ็บมาจากเกมสเปนิชซูเปอร์คัพนัดแรกนะครับที่เสมอกับแอตเลติโกมาดริดมา1-1เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ก็หวังว่าจะไม่หนักหนาอะไรโดยโรนัลโดเล่นไม่ออกในช่วงครึ่งแรกครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ขออภัยครับคนขาด้านซ้ายและล่าสุดอันเชลติเผยว่าโรนัลโดเจ็บแล้วก็รู้สึกขัดๆนะครับซึ่งทางทีมแพทย์จะตรวจในวันพุธนี้ครับแต่ดูจากเบื้องต้นก็ไม่น่าจะรุนแรงอะไรคราวนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือเมื่อโรนัลโดออกเป็นฮาเมสโรดริเกสลงมาครับแล้วโรดริเกสก็ยิงประตูให้เรอัลมาดริดขึ้นนำก่อนด้วย 1-0 แต่ว่าสุดท้ายจบด้วยการเสมอ 1-1 อันเชลติพูดถึงโรดริเกสบอกว่าเล่นดีมากครับและทั้งทีมเนี่ยก็คุมเกมเอาไว้ได้มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังบอกว่าพวกเขาเล่นเพรสซิ่งตั้งแต่ในแดนของอาร์ติโก้ครับแล้วก็มิดฟิลด์3คนทำได้ดีแม้อาร์ติโก้จะได้เปรียบเล็กน้อยครับแต่อันเชลติก็มั่นใจว่าทีมของเขาจะคว้าแชมป์ในวันศุกร์นี้ครับนอกจากนั้นแล้วอันเชลติยังคงชื่นชมการเล่นของอังเกลดีมาเรียครับปีกอาร์เจนตินาบอกว่าดีมาเรียคือหนึ่งในนักเตะที่ดีมากๆและเขาจะใช้งานดีมาเรียตามเกมที่เขาต้องการครับพูดถึงเรื่องของลุยโซเรสครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าจะไม่กัดใครอีกแล้วเพราะว่าการเล่นกับบาร์เซโลน่าเป็นความฝันของเขามาตั้งแต่เด็กโอ้ไม่ใช่แขวนสตั๊ดนะฮะนี่คือการแขวนเขี้ยวแขวนเขี้ยวนะซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องของนักฟุตบอลครับแต่ว่าระดับโซเรสก็ต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็รับการบำบัดด้วยนะครับไม่ใช่ว่า บอกว่าจะแขวนเขี้ยวแล้วแขวนแล้ววันนี้ทางบาร์เซโลน่าก็มีการเปิดเผยค่าตัวที่แท้จริงของโซเรสในการย้ายมาจากลิเวอร์พูล81ล้านยูโรนี่เป็นตัวแรกที่แท้จริงก็ติดตามดูกันต่อไปครับว่าจะแขวนเขี้ยวได้จริงๆหรือเปล่าครับสำหรับลุยโซเรสครับก็ยังดีที่ CS นั้นยกเลิกการแบนของ FIFAทำให้สามารถจะลงซ้อมและร่วมกิจกรรมกับทีมได้ครับนะฮะเขาบอกว่าเป็นอดีตไปแล้วนะครับได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับโซเรสบอกว่าจะไม่กัดอีกแล้วนะฮะช่วงนี้เราไปตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับครับจูเซเป้ รอสซี่หัวหอกฟิออเรนติน่าสอแววหมดโอกาสลงสนามช่วยทีมวิโอลาตั้งแต่นัดแรกของซีซั่นที่มีโปรแกรมพบกับ RS โรม่าช่วงปลายเดือนนี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วหลังจากมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าคาดการเบื้องต้นน่าจะต้องพักเป็นเวลา1สัปดาห์และหากไม่มีปัญหาใดๆน่าจะกลับมาลงเล่นได้ทันทีหลังจากนั้นเบรเดย์แฮงเกลันประกาศเลิกเล่นในทีมชาตินอร์เวย์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากเข้ารับใช้บ้านเกิดนาน12ปีโดยก่อนหน้านี้นอร์เวย์จะเตรียมทีมเพื่อแข่งขันฟุตบอลยูโร2016รอบคัดเลือกในเดือนหน้าโดยเจ้าตัวให้เหตุผลว่าร่างกายของเขาทนไม่ไหวกับอาการบาดเจ็บที่เจอมาตลอดคาร์ลอสดุงกากุนซือทีมชาติบราซิลเปิดโพสต์รายชื่อนักเตะในทีมชุดแรกของเขาแล้วที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับโคลอมเบียและเอกวาดอร์ในเดือนหน้าโดยนักเตะที่ไม่ได้ติดชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2014อย่างฟิลิปเป้คูตินโญฟ
ฟิลิปเป้ลุยส์และชูอัลมิรันดามีชื่อติดทีมส่วนผู้ที่เคยอยู่ในยุคของฟิลิปเป้สโคลารีอย่างมาเซโลดาเนียลอาเวสและปอลินโญต่างหลุดหัวกันไปมาพูดถึงเรื่องการซื้อขายนักเตะล่าสุดฮะข่าวดังตอนนี้ก็คือเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากเปิดสนามมาแล้วผลงานไม่ดีก็มีการซื้อครับก็คือโรโฮใช่ครับก็เป็นข่าวล่าสุดของมาร์กอสโรโฮกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประการหลังของสปอร์ติ้งลิสบอนก็ต้องบอกว่ากำลังจะเป็นอดีตอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับเดินทางมาถึงอังกฤษแล้วครับเพื่อเตรียมดำเนินการขั้นตอนสำหรับการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยทั้งสองทีมตกลงเรื่องค่าตัวกันไว้เรียบร้อยแล้วโดยกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาชุดฟุตบอลโลกปี2014หรือปีล่าสุดของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับเดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วก็เจรจาเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวในการย้ายมาอยู่กับทีมปีศาจแดงคาดว่าค่าตัวของโรโฮจะอยู่ที่16ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ880ล้านบาทซึ่งหากไม่มีอะไรผิดพลาดครับเขาก็จะเป็นการเสริมทัพรายที่3ของทีมแชมป์ลีกสูงสุดของเมืองผู้ดี20สมัยในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากลุคชอแบ็คซ้ายทีมชาติอังกฤษแล้วก็อันเดร์เอเรร่ามิดฟิลด์ชาวสเปนครับโรโฮต้องการย้ายไปร่วมทีมปีศาจแดงเนี่ยนะครับมากถึงขั้นไม่ยอมลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อทราบว่าสปอร์ติ้งปฏิเสธข้อเสนอในขั้นแรกทำให้เขาถูกแฟนบอลสปอร์ติ้งนั้นโจมตีอย่างหนักนะครับก่อนหน้านี้สุดท้ายก็ได้ย้ายดังใจสมหวังแล้วฮะก็แน่นอนครับไปอยู่กับทีมใหญ่ๆนะก็ดูว่าจะมาช่วยกับแมนยูได้ขนาดไหนตอนนี้เรามาดูสรุปการซื้อขายนักเตะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็ใกล้จะปิดตลาดแล้วตอนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับเซโลน่าตกเป็นข่าวพร้อมปล่อยอเล็กซงกองกลางส่วนเกินของทีมไปค้าแข่งกับสโมสรอื่นๆแบบยืมตัวหนึ่งฤดูกาลในเร็ววันโดยมีเอเวอร์ตันท็อตแนมฮอตสเปอร์สแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกาลาตาซารายของตุรกีรวมทั้งอีกหลายทีมในกาโชซีเรียอิตาลีให้ความสนใจหรือหากใครอยากจะซื้อขาดบาร์เซโลน่าก็พร้อมจะขายในราคาตั้งต้น8ล้านปอนด์ยูเวนตุสต้องเดินหน้าหาผู้เสริมประตูคนใหม่มาเป็นตัวสำรองของจาริจิบุฟฟอนต่อไปหลังจากสอบแววจะพลาดเป้าหมายอย่างคริสเตียนอาเบียติของเอซิมิลานที่ไม่ต้องการปล่อยตัวในเทวันไวเก๋าออกไปให้กับคู่แข่งร่วมลีกอย่างไรก็ตามอาเบียติก็เริ่มไม่มีความสุขกับทีมของมิลานที่กำลังหาทางลดค่าเหนื่อยของเขาอยู่ในเวลานี้ช่วงหน้าครับมาติดตามความคืบหน้าล่าสุดของการที่จะจัดมือวางอันดับของ Guinness US Open ฮะ Grand Slam สุดท้ายของปีคนไหนในเตี่ยฮีโน่เอ็กซ์เพิร์ตประหยัดเหนือชั้นยางมืออาชีพคุณรู้หรือไม่มีเพียง3เมืองที่ได้จัดว่ายน้ำชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งนั่นก็คือบาร์เซโลน่าโรมและเพิร์ตก็ช่วงที่2ของรายการครับก็ยังมีเรื่องราวให้ได้ติดตามกันอีกเยอะนะครับก่อนจะไปคุยเรื่องของเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าในรอบวันที่ผ่านมานั้นสื่อต่างประเทศนั้นสนใจในเรื่องอะไรกันบ้างครับในช่วงของ Media Watch ครับหยิบมาจาก Eurosport ก่อนนะครับพูดถึงเกม UEFA Champions League เมื่อคืนครับระหว่างเบซิกตัสกับอาร์เซนอลแม้ว่าจะจบที่ 0-0 พร้อมกับใบแดงของอารอนแรมซี่แต่ปรากฏว่ากลับมีขวดลึกลับครับปาเข้ามาที่เซนเวนเกอร์ครับเวนเกอร์ได้กล่าวว่าเขาเดินออกจากสนามพร้อมกับมีขวดหรือวัตถุบางอย่างพุ่งเข้ามาหาเนี่ยนะครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่โดนครับแต่ยืนยันว่าจะรายงานเรื่องนี้ต่อ UEFA ทันทีเรื่องนี้ทางฝ่ายวินัยของ UEFA ก็พร้อมนะครับที่จะสืบสวนถึงต้นสายปลายเหตุว่าวัตถุลึกลับมาจากไหนครับอ
พูดถึงเรื่องของทีมชาตินอร์เวย์ด้วยนะครับก็เรียกดาวรุ่งอายุ15ปีติดทีมนะครับนักเตะคนนี้ก็คือมาร์ตินโอเดกาดครับนอร์เวย์จะอุ่นเครื่องกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันที่27สิงหาคมครับถ้าได้ลงเล่นเนี่ยก็จะเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นให้กับนอร์เวย์ครับนอกจากนี้เขายังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่เล่นให้กับสตอร์มกอสเซตนะฮะทีมในลีกนอร์เวย์เล่นไป14นัดแล้วครับยิง3ประตูก็มีข่าวบอกว่าแมนซิตี้และแมนยูในจับตามองนะครับแต่ว่าอายุนี้ยังไม่ถึง ที่จะเซ็นสัญญาชีพครับ15วัน15ปีกับ253วันอีกเรื่องจาก ESPN ครับก็พูดถึงดิกบาเวตต้าครับกรรมการของ NBA นะได้ประกาศรีไทร์แล้วในวัย39ปีครับบาเวตต้าลงตัดสินทั้งหมด 2,635 เกมของ NBA ฤดูกาลปกตินะครับนับตั้งแต่เขาเริ่มต้นอาชีพเมื่อ2ธันวาคมปี1975พร้อมกันนี้ยังตัดสินเกมเพลย์ออฟ270นัดนะครับรวมถึงอีก27เกมในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็เขาบอกว่าเป็นรัชชอนนะครับประธานของ NBA ก็อวยพรมาดีใจมากที่เขาเป็นผู้สินของ NBA และขอให้โชคดีหลังจากการประกาศรีไทร์ครับครับช่วงนี้ครับเรามาติดตามสปอร์ตเวิลด์ครับEvery match that you play there is เรื่องของ Tennis US Open นะซึ่งเป็นGrand Slamสุดท้ายของปีในวันนี้นะจะมีการจับฉลากแบ่งสายรอบแรกครับของประเภทชายอันดับหนึ่งของการวางอันดับก็คือ Novak Djokovic ซึ่งเป็นมือหนึ่งของโลกครับที่ขยับขึ้นมาคือ Roger Federer เลื่อนจากมือ3มาเป็นมือ2เพราะว่านาดาวนั้นถอนตัวไปเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บก็เลยทำให้ทั้งโยโควิชแล้วก็เฟเดอเรอร์เนี่ยจะอยู่คนละสายไม่เจอกันจนกว่าจะถึงรอบชิงถ้าต่างฝ่ายต่างเข้าถึงรอบชิงครับในการเจอกันล่าสุดเนี่ยก็เป็นโยโควิชที่ชนะไป5เซตนะฮะในวิมเบิลดันแล้วก็เล่นกันใน US Open มาเมื่อปี2007โดยที่เฟเดอเรอร์ชนะไป3เซตรวดครับส่วนมือวางอันดับของผู้หญิงเนี่ยจะประกาศในวันถัดไปแล้วก็จะจับฉลากกันในวันรุ่งขึ้นต่อจากของผู้ชายครับนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีนาดาวเนี่ยเฟเดอเรอร์ก็ยังเป็นเสน่ห์ของเทนนิสยุคใหม่ๆนี่คืออันดับมือวางครับ10อันดับแรกครับโยโควิชเฟเดอเรอร์วารินก้าเฟเรราอูนิชรับเบอร์ดิชดิมิทรอฟเมเรก็พูดถึงในเรื่องของช่วง Media Watch เมื่อสักครู่นี้ขอแก้ไขข้อมูลของดิกบาเวตต้ากรรมการของ NBA นิดนึงนะครับทำงานมาแล้ว39ปีปัจจุบันนี้อายุ74ไม่ใช่อายุ39ครับผมไปต่อกันที่เรื่องของไมค์เพทไทครับหัวหน้าโค้ชของทีมคลีฟแลนด์บราวน์ส์ครับในศึก NFL เผยบอกว่ายังไม่สามารถเลือกควอร์เตอร์แบ็กตัวจริงในนัดแรกของฤดูกาลได้นะครับท่ามกลางการรอคอยของแฟนบราวน์ส์ครับเพทไทระบุว่ายังไม่ไว้ใจควอเตอร์แบ็กทั้ง2คนของเขาอย่างแรนฮอยเยอร์แล้วก็เชนิมันเซียนครับว่าจะสามารถเล่นได้อย่างที่เขาต้องการได้หรือเปล่าหลังจากทั้ง2คนในทำผลงานได้น่าผิดหวังครับในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมนั้นแพ้กับวอชิงตันเรดสกินไปนะครับโดยทีมงานของเพทไทจะนัดประชุมกันและอาจจะได้ข้อสรุปในวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นแต่หากไม่สามารถหาข้อสรุปได้เนี่ยนะครับเพชรไทยก็เตรียมจะรอจนจบเกมอุ่นเครื่องในวันเสาร์นี้กับทีมเซนต์ลุยส์แรมส์ครับก่อนที่จะเลือกควอเตอร์แบ็กตัวจริงหลังจากนั้นมาเซียและฮอยเยอร์เล่นผิดพลาดมากครับในเกมกับเรดสกินนอกจากนั้นมาเซียยังไปก่อเรื่องชูนิ้วกลางครับกับทีมงานของฝั่งเรดสกินซึ่งคาดว่ามาเซียอาจจะถูกปรับจากทาง NFL ด้วยคลิฟแลนด์บราวน์จะลงอุ่นเครื่องกับเซนต์ลุยส์แรมส์ในวันเสาร์นี้ครับก่อนเปิดศึก NFL นัดแรกกับทีมพิตสเบิร์กสตีลเลอร์ในวันจันทร์ที่8กันยายนที่จะมาถึงครับนักสตุกอาลีคาเตอร์นะครับก็วางแผนจะกลับมาแข่งหลังจากรับเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งปอดครับคาเตอร์อายุ35ปีป่วยหลายโรคครับโรคโครนครับมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ล่าสุดก็เป็นมะเร็งปอดครับแล้วก็รักษาแบบเคมีบำบัดแบบอะไรนะเข้มข้นเลยนะครับเขา
เปิดเผยทาง Twitter แล้วบอกว่าเพิ่งจะผ่านการรักษาแบบเคมีบำบัดมานะครับแล้วทุกอย่างก็ดีขึ้นตอนนี้ดูว่าอาการน่าจะดีขึ้นแล้วก็น่าจะกลับมาเล่นได้ซึ่งอาจจะต้องพักไม่นานครับคาร์เตอร์นั้นได้แชมป์ Ranking Event มา3รายการในการเล่นอาชีพครับก็คือ World Open ปี2009เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ปี2010 German Master ปี2013ครับแล้วก็เคยเป็นมืออันดับ2ของโลกมาด้วยแล้วก็เคยเป็นรองแชมป์โลกมา2ครั้งครับปี2008และ2012แพ้รอนนี่ออสซาลิวันทั้ง2ครั้งครับไปดูผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กลางปี2014กันซะหน่อยนะครับเป็นรอบสุดท้ายของกลุ่ม1นะครับทีมอันดับ 1-6 ของโลกครับซึ่งก็เล่นกันที่อาริเกะสเตเดียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นการแข่งขันในนัดแรกครับคู่แรกเนี่ยจีนสามารถคว้า3คะแนนเต็มได้ครับหลังจากเอาชนะเบลเยียมได้3-1เซตด้วยสกอร์25-19 25-27 25-18 แล้วก็25-1ครับเช่นเดียวกับตุรกีที่ประเดิมแมตช์แรกด้วยชัยชนะเหนือบราซิลแบบสุดมันด้วยสกอร์3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-23 21-25 19-25แล้วก็15-12ครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจีนขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงมี3คะแนนอันดับ2มีตุรกีเป็นตุรกีนะครับมี2คะแนนอันดับส่วนอันดับ3เป็นบราซิลมี1คะแนนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามการแข่งขันคู่ระหว่างญี่ปุ่นพบกับรัสเซียได้ในช่วงเวลา 17:00 นนะครับแล้วรัสเซียเจอเบลเยียมช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ตอน 10:30 นทางช่อง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD ครับเรามาดูสรุปข่าวกีฬารอบโลกที่เหลืออยู่นะครับไปครับแอนดี้เมอร์เรย์นักเทนนิสหนุ่มมือ9ของโลกจากสหรัฐอาณาจักรเปลยอาจโชว์เป้าฉลองชัยในการแข่งขัน US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีด้วยแลนด์แบบเกวินรัมเกย์นักเทเบิลเทนนิสจากสหรัฐอาณาจักรเพื่อนซีของเขาในวัยเด็กที่สร้างความฮือฮาด้วยการดึงเป้ากางเกงโชว์หลังเอาชนะคู่แข่งในการแข่งขัน Commonwealth Game เมื่อเดือนที่ผ่านมาทำให้เราเอนโทนี่ฟอร์เวิร์ดของนิวยอร์กนิสมั่นใจว่าเดเร็กฟิชเชอร์หัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมจะสามารถนำต้นสังกัดผ่านเข้าถึงรอบเพลย์ออฟเพื่อลุ้นแชมป์ NBA สมัยที่3ของแฟรนไชส์ได้ในฤดูกาลหน้าซึ่งกำลังจะเริ่มต้นแข่งขันขึ้นในเดือนตุลาคมนี้โดยที่นิสมีคิวประเดิมนัดแรกด้วยการเปิดที่แมดิสันสแควร์การ์เดนต้อนรับการมาเยือนของชิคาโกบูลส์ในวันที่29ตุลาคมจีเซอร์บุนเชนซูเปอร์โมเดลชาวบราซิลเลียนภรรยาของทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กจอมทัพของนิวอิงแลนด์เพเทียสถูกนิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับให้เป็นนางแบบที่มีรายได้ต่อปีมากที่สุดเป็นสมัยที่8ติดต่อกันโดยตลอด1ปีที่ผ่านมาเธอทำรายได้ไปถึง47ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าเบรดี้ที่ทำรายได้เข้ากระเป๋าได้ 31.3 ล้านเหรียญสหรัฐครับในช่วงหน้าเรามาดูความเคลื่อนไหวก่อนเกมไทยพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์นะครับครับวันนี้ในอดีต20สิงหาคมปี1992เป็นครั้งแรกของการแข่งขันกีฬาชิงแชมป์โลกประเภทหญิงจัดขึ้นที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสทุกสิ่งจะสวยงามเหมือนในความฝันว่าเพียงมือของฉันว่าโลกให้เป็นดั่งใจทุกสิ่งจะสวยงามเหมือนในความฝันว่าเพียงมือของฉันและเธอ SCT Drawing the Futureในช่วงของ TPL Today ครับ ครับเรามีความพร้อมของทีมที่จะลงเล่นในเย็นนี้นะครับพูดถึงโปรแกรมกลางสัปดาห์นี้มีความสำคัญไหมใช่ครับก็สำคัญมากครับเพราะว่าจะเป็นมีเกมบิ๊กแมตช์ในช่วงกลางสัปดาห์และสุดสัปดาห์ด้วยนะครับ
วันนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ SCG Stadium ซึ่งเมืองทองจะเล่นกับบุรีรัมย์ครับส่วนสุดสัปดาห์นี้มีเกมชลบุรีเล่นกับเมืองทองให้ดูต่อโอ้โหก็ต่อเนื่องการลุ้นแชมป์นะครับใช่ครับไปพบกับน้องจอจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเดี๋ยวมาพรุ่งนี้อ๋อครับเบื้องหน้าก่อนนะฮะเชิญครับขอบคุณค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วง TPL Today อยู่กับดิฉันจิรพัฒน์จงกลสงเคราะห์นะคะวันนี้ค่ะเรามีพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันมาฝากนะคะที่จะแข่งขันกันในเย็นวันนี้ค่ะไปเริ่มที่คู่แรกเลยดีกว่านะคะเป็นคู่ของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะการพบกันเล็กแรกนะคะเสมอ 0-0 ณสนาม iMobile Stadium SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะออกไปเสมอสุพรรณบุรี FC 0-0 รั้งอันดับที่3นะคะสภาพทีมได้คิมยูจินแนวรับคนสำคัญพ้นโทษแบนแต่ในรายของมาริโอยอฟสกี้ค่ะต้องเช็คความฟิตขณะที่นักเตะบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้แน่นอนนะคะประกอบด้วยธีรพันธ์พ่วงจันทร์และศิวกรจากขุประสาทค่ะระบบการเล่นยึด 4-3-3 โดยวุฒิชัยทาทองมาริโอยอฟสกี้และคริตันซิลวายืนเป็น3กองหน้าทีมยืนคาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนัดล่าสุดค่ะเล่นในรังถล่มแอร์ฟอร์สเซ็นทรัล FC 2-0 นำเป็นจากฝูงต่อไปค่ะส่วนทีมประสาทสายฟ้าได้ตัวจักรพันธ์แก้วพรมหายจากอาการบาดเจ็บนะคะและสุรัตน์สุขะพ้นโทษแบนกลับมาแต่ไม่มีคามิโลกอนซาเลสที่ต้องโทษแบนทางฤดูกาลค่ะการจัดทัพใช้ระบบ 3-5-2 จักรพันธ์แก้วพรมสุชาวดุดนุ่มและดาบิดโรเชล่านะคะคอยทำเกมกลางการจบสกอร์ค่ะเป็นณัฐวุฒิสมบัติโยธากับฮาเบียปาติโยที่ยิงไปแล้ว17ประตูค่ะติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ค่ะทางช่อง True Sport HD 2เริ่มเวลา 20 นาฬิกาค่ะมาต่อที่คู่ของ Air Force Central FC พบกับชลบุรี FC นะคะการพบกันครั้งแรกค่ะชลบุรี FC ชนะในบ้าน 2-0 Air Force Central FC ค่ะออกไปแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด 0-2 ทำให้ทีมยังอยู่อันดับที่18นะคะคาดทีมจะใช้ระบบ 4-3-3 โดยมีคุซซี่ยาวเฮอร์แมนรีจินโฮและปังซุนควานยืนเป็น3กองหน้าค่ะส่วนชลบุรี FC นะคะก็เพิ่งจะทำผลงานสะดุดเปิดบ้านเสมอสิงห์ท่าเรือ1-1ตามหลังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทีมจากฝูง3คะแนนนะคะสภาพทีมค่ะต้องเช็คฟิตคาซุโตะคูชิดะกับณัฐพงษ์สมณะนะคะแต่ทีมได้ตัวอังเรอาราอุโจหายจากอาการบาดเจ็บค่ะระบบการเล่นนะคะ 4-2-3-1 นูรุนสียามเกณฑ์เกิกฤทธวีการและซูเรโนมิเนโรยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกค่ะการจบสกอร์ใช้เตียโก้คุณย่าดาวซันโว14ประตูคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้นะคะในเวลา 20 นาฬิกาทางช่อง True Sport 2ค่ะมาต่อกันที่คู่ของ TOT SC พบกับ BEC เทโรศาสนะนะคะแมตช์แรกค่ะที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 72,000 พรรษามีนบุรีเสมอ1-1 TOT ค่ะออกไปพ่ายราชบุรีมิตรผล FC 0-1 มีแต้มห่างโซนตกชั้นคะแนนเดียวนะคะสมชายซับเพิ่มเฮดโค้ชทีมฮัลโหลยืนยันจะขอคุมทัพข้างสนามแม้ป่วยเป็นไข้นะคะโดยสภาพทีมไม่สามารถใช้งานลีจุนกิที่ยังมีอาการบาดเจ็บค่ะส่วนสุภกิจเนียมคงติดโทษแบน1นัดทางด้านทีมเยือน BC เทโรศาสนะเล่นในบ้านชนะไชน่าทอนบิล2-1ยึดอันดับที่4ต่อไปค่ะทีมมังกรไฟไม่มีกิลเบิร์ตคุมสันปีกชาวกาหน้าที่ต้องพักยาวจนจบฤดูกาลรายเดียวนะคะระบบการเล่น4-2-3-1ชนาทิพย์สงกระสินออดมันดีเจลลีฮันลีนาฮีนนะคะและโชชิโมจิเป็น3กองกลางตัวรุกค่ะส่วนตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าจอร์จี้เวลคัมอาจได้โอกาสก่อนราโดเมียดาโลวิชค่ะแฟนบอลทั้ง2ทีมนะคะก็ติดตามความมันได้ค่ะทางช่อง True Sport 7เริ่มเวลา 19 นาฬิกาค่ะต่อกันที่คู่ของอาร์มี่ยูไนเต็ดพบกับสุพรรณบุรี FC นะคะนัดแรกค่ะทั้ง2ทีมเสมอ1-1ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแมตช์ล่าสุดนะคะอาร์มี่ยูไนเต็ดทำผลงานไม่ดีค่ะเมื่อพลาดถูก GSE สมุทรสงคราม FC ไล่ตีเสมอ2-2รั้งอันดับที่6นะคะทีมสุภาพบุรุษวงจากไม่มีสุพจน์วงหอยที่บาดเจ็บยาวค่ะรวมทั้งต้องเช็คความฟิตของ2ดาวยิงคนสำคัญอย่างชัยนรงค์ทาทองและโกรันเยอร์โควิชนะคะหากเล่นไม่ได้ค่ะโอกาสก็จะเป็นของธนากรแดงทองจับคู่กับเดนิส
บูชเชนดิ้งนะคะขณะที่สุพรรณบุรี FC ค่ะได้ความมั่นใจกลับมาหลังเปิดบ้านเสมอ SCG เมืองทองในเตะ0ประตูต่อ0อยู่อันดับที่8นะคะสภาพทีมหมดสิทธิ์ใช้งานบิยอนลินเดมันค่ะจอมทัพชาวเยอรมันที่ติดโทษแบนรายเดียวค่ะระบบการเล่นใช้4-2-3-1จักรพันธ์พรสายชาริวชัปปุยและดาแกนบอสโควิดค่ะยืนเป็น3มิดฟิลด์ตัวรุกส่วนกองหน้าตัวเป้านะคะวางใจดิยุฟวีรัมคุณผู้ชมก็สามารถชมเกมคู่นี้ได้นะคะในเวลา 18:00 นทางช่อง2 Sport 2ค่ะช่วงต่อไปนะคะเราไปติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างค่ะกับช่วง BUFC News ค่ะBU นะคะขาด2แนวรับเปิดบ้านรับมือปตท.ระยองค่ะเล็กแรกก็เสมอไป1-1ที่สนาม PTT Stadium นะคะแบงคอกในแต่คณะล่าสุดออกไปเสมอบางกอกกลาส FC 1-1ยึดอันดับที่10ค่ะมาโน่โพลกินกุนซือของทีมแข้งเทพค่ะไม่มีพิสารดอกไม้แก้วที่บาดเจ็บทำให้วรุษเมฆมุกสิกนะคะได้โอกาสเฝ้าเสาค่ะส่วนคิมยูจินยังไม่ฟิตทำให้วิทยาหมัดหลามต้องยืนเซ็นเตอร์ฮาฟร่วมกับมิก้าชูนวลศรีคาดทีมแข้งเทพนะคะจะลงสนามระบบ 4-2-3-1 เอกชัยสำเรโรแมนกัสมี่และเลอันโดตาตูเป็น3กองกลางตัวรุกส่วนตำแหน่งตัวเป้าค่ะสมปองสอนเล็บจะเบียดรณชัยรังสีโยเป็นตัวจริงติดตามเชียร์แบงคอกยูไนเต็ดได้นะคะทางช่อง2 Sport HD 3เริ่มเวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะไปนะคะไปชมโปรแกรมการแข่งขันในเย็นวันนี้กันค่ะโปรแกรมการแข่งขันในศึก Toyota Thai Premier League นะคะโปรแกรมคู่แรกค่ะมี Army United ค่ะพบกับสุพรรณบุรี FC เวลา 18:00-20:00 ทางช่อง2 Sport 2ชนะทอนบิลค่ะบางกอกกลาสพบกับบางกอกกลาส FC นะคะเวลา 18:00-20:00 ทางช่อง2 Sport 6สิงห์ท่าเรือครับพบกับสงขลา FC สงขลายูไนเต็ดค่ะขออภัยเวลา 18:00-20:00 ทางช่อง2 Sport 5เพื่อนตำรวจพบกับราชบุรีมิตรผล FC เวลา 18:00-20:00 ทางช่อง2 Vision 352แบงคอกยูไนเต็ดพบกับปตท.ระยอง FC เวลา 19:00-21:00 นะคะทางช่อง2 Sport HD 3GSE สมุทรสงคราม FC ค่ะพบกับศรีสะเกษ FC เวลา 19:00-21:00 ทางช่อง2 Vision 358 TOTSC พบกับ BC Pero ศาสนาเวลา 19:00-21:00 ทางช่อง2 Sport 7 Air Force Central FC ค่ะพบกับชลบุรี FC เวลา 20:00-22:00 ทางช่อง2 Sport 2 SCG เมืองทองเต็ดพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเวลา 20:00-22:00 ทางช่อง2 Sport HD 2นะคะส่วนคู่ของโอสถสภา M150 สระบุรีพบกับเชียงรายยูไนเต็ดจะเลื่อนไปแข่งขันวันพุธที่27สิงหาคมค่ะเนื่องจากสนามราชมังคลากีฬาสถานติดการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุ19ปีชิงแชมป์อาเซียนค่ะสำหรับคอบอลไทยห้ามพลาดค่ะทรูวิชั่นถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก10คู่ต่อสัปดาห์นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปพร้อมทั้งสามารถติดตามชมไฮไลท์การแข่งขันได้ครบทุกคู่นะคะได้ในวันอังคารตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปทางช่อง2 Sport 2ค่ะแล้วนี้ค่ะเวลาของดิฉันก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราจะลากันไปด้วยสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโค้ชปั้มบรวันชิตวณิชกุนซืออ่างทอง FC มั่นใจการได้สิริชัตปรีดาบุญหายจากอาการบาดเจ็บกลับมายึดตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเปรียบได้กับการได้นักเตะใหม่มาเสริมเชื่อจะเป็นคีย์แมนสำคัญช่วยทีมนักรบรวงทองมีโอกาสเลื่อนชั้นยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมอยุธยา FC กล่าวถึงแผนการทำทีมในฤดูกาล2015จะเน้นเสริมทัพด้วยนักเตะญี่ปุ่นหลายรายพร้อมมั่นใจโคอิชิสุกิยาม่าเฮดโค้ชชาวอุทิศอุทัยจะนำทีมนักรบกรุงศรีจบฤดูกาลด้วยอันดับเลขตัวเดียว
ทศวรรณศรีปานเฮดโค้ชของกัปสระบุรี FC รองจ่าฝูงแห่งศึกยามาฮ่าลีก1ยังไม่มองถึงโอกาสเลื่อนชั้นโดยจะขอดูผลงานของทีมแบบนัดต่อนัดอย่างไรก็ตามโค้ชแบนได้เผยว่าแอบลุ้นเชียร์นครราชสีมามาสเตอร์ FC ทีมจ่าฝูงให้เลื่อนชั้นเร็วที่สุดเพื่อเปิดโอกาสกว้างสำหรับทีมอื่นบางกอก FC ถูกปรับเงินรวม 82,000 บาทจากแมตช์เปิดบ้านเสมอกระบี่ FC 2ประตูต่อ2เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาแบ่งเป็นกรณีของอุทัยบุญเหมาะผู้ช่วยผู้ฝึกสอนออกนอกเขตเทคนิคครั้งที่2ของซีซั่นวัฒนะนุชพัฒน์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนออกจากเขตเทคนิคครั้งแรกในฤดูกาลรวมทั้งกรณีแฟนบอลได้ตะโกนว่าเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด้วยถ้อยคำหยาบคายมันสะใจไปกับทุกความเป็นที่สุดของบอลไทยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกฟุตบอลหมายเลข1ของประเทศเชียร์กันให้สะใจ380คู่ต่อฤดูกาลและเชียร์สดคมชัดแบบ HD 1คู่ต่อสัปดาห์ Yamaha League 1ลีกอันดับ2ที่ความมันไม่เป็นรองใครก็มีให้ได้เชียร์กันทุกสัปดาห์รวมไปถึงศึกบอลถ้วย2รายการอันทรงเกียรติมูลนิธิไทยคม FA ครับและโตโยต้าลีกครับความยิ่งใหญ่แบบนี้เฉพาะที่ทรูวิชั่นที่เดียวสัมผัสฤดูกาลความมันคมชัดแบบ HD ที่ทรูวิชั่น The King of Sports ในช่วงนี้เป็นไทยทูเดย์ครับเรามี2ข่าวครับเรื่องของเพนบอลครับแล้วก็เรื่องของวอลเลย์บอลครับซึ่งกระแสกำลังคึกคักกับการที่ศรีสะเกษครับจะได้ตัวนักตบคนสวยจากคาซัคสถานครับความคืบหน้านะครับของทีมศรีสะเกษ VC นะครับโดยคุณสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติครับประธานสโมสรได้บอกว่าซาบีน่าอัลตินเบโกวาผู้เล่นสาวคนสวยจากคาซัคสถานฮะเริ่มสนใจที่จะมาอยู่กับศรีสะเกษครับโดยเรื่องนี้นะครับบอกว่ามากกว่า 80% แล้วครับปัญหาที่ติดอยู่ก็คือผู้ปกครองของซาบีน่ายังไม่แน่ใจว่าลูกจะมาอยู่ในศรีสะเกษแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ทางสโมสรเนี่ยพร้อมขึ้นค่าตัวให้เป็นหลักล้านบาทครับเพราะว่ามีข่าวว่าสโมสรจากฟิลิปปินส์สนใจนักตบใบ18ปีคนนี้เหมือนกันทางศรีสะเกษ VC จะไปเจรจากับซาบีน่าในวันศุกร์นี้มีทีมงานที่ไปเจรจาก็คือมนชัยอุณหกะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็ร้อยโทชาญฤทธิ์วงประเสริฐครับผู้อำนวยการสมาคมวอลเลย์บอลโดยหากการเจรจาประสบความสำเร็จคาดว่าศรีสะเกษจะเซ็นสัญญากับซาบีน่า1ปีครับมีงานแถลงข่าวมาฝากด้วย1งานนะครับนั่นก็คืองาน Thailand International Paintball Championship 2014ครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับที่สนามทับช้างเพนบอลแอนด์บีบีไทยแลนด์ครับชมรมไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเพนบอลร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจัดแถลงข่าวการแข่งขันไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเพนบอลแชมเปี้ยนชิพ2014โดยที่มีนาวาโทชินทัพชนพัฒเมธานะครับประธานชมรมไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเพนบอลให้เกียรติเปิดงานครับการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่5ถึง7กันยายนนะครับที่สนามทับช้างเพนบอลแอนด์บีบีไทยแลนด์โดยมีทีมจากนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันอาทิเช่นสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามไต้หวันนะครับเช่นเดียวกับประเทศไทยก็มีหลายทีมนะครับจากเชียงใหม่ชลบุรีของกันชิงเงินรางวัลกันรวมๆแล้ว 500,000 บาทนะครับรวมทั้งถ้วยรางวัลของผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งคุณผู้ชมนั้นก็สามารถติดตามข่าวสารได้ทางFacebook นะครับซึ่ง address ก็คือทับช้างเพนบอลแอนด์บีบีไทยแลนด์ครับก็ติดตามกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับเรามีโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาต่างๆครับในช่วงของ True Sport Today ครับคืนนี้มีการ play off ของ Champions League อีก5คู่ครับ Standard Liège กับ Zenit ครับ 1:45 True Sport HD 3ครับแล้วก็อัลบอกกับอัลโปเอลครับ 1:45 ทรูสปอร์ต 6
โลวานบาติสลาวากับบาเต้นะครับตี 1:45 ฮะทูสปอร์ต5ลีกับปอร์โต้รับตี 1:45 ทูสปอร์ต1แล้วก็ทูสปอร์ต HD 2ครับมาริบอกับเซลติกครับตี 1:45 ทูสปอร์ต3แล้วก็ทูสปอร์ต HD แล้วก็ AFC Champions League ครับรอบ8ทีมนะครับอีสเทิร์นซิดนีย์กับกวางโจวนะครับตอนนี้จนถึง 18:30 ครับ Fox Sport Plus HD แล้วก็โปฮังซีเลอร์กับ FC Seoul ครับ 17:25 ครับจนถึง 20:30 Fox Sport แล้วก็วอลเลย์บอล FIVB World Grand Prix ครับรอบแรกญี่ปุ่นกับรัสเซียครับตอนนี้จนถึง 20:30 ครับ True Sport 7แล้วก็ True Sport HDผู้ชมนั้นก็สามารถติดตามข่าวสารรวมทั้งโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ address ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วนะครับ facebook.com/sp2day หรือว่า 2day นี่นะครับรวมทั้งยังสามารถอัปเดตโปรแกรมต่างๆได้ด้วยแล้วก็คลิปต่างๆที่เราจะนำไปอัปโหลดใน Facebook Fanpage ครับพวกกลุ่มต่างๆของรายการครับวันนี้ World in Motion ครับเราจะลากันด้วยไฮไลท์ภาพการทำประตูของ UEFA Champions League เมื่อคืนซึ่งเป็นเพลย์ออฟเล็กแรกครับและติดตามการถ่ายทอดสดการเพลย์ออฟแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับในคืนนี้ร่วมไปถึงฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ